เราจะไปที่กลุ่มฟุตบอลของ Security นะครับหรือว่ารปภ.นะครับในปีนี้ก็กลับมาจัดกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่โควิดซาลงไปนะครับการแข่งขันของกลุ่มฟุตบอล Security นะครับก็เตะกันที่สนามซุปเปอร์สตาร์อารีนาลาดพร้าว80นะครับมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ด้วยครับเรียนคุณสมเกียรติยินดีสมบองประธานในพิธีจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยซีเคียวริตี้ลีก2021วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันในวันนี้นะครับก็คือเพื่อความสามัคคีของกลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและแลนด์เฮาส์ซึ่งสมาชิกบริษัทที่เข้าร่วมประมาณ20บริษัทและส่วนที่2ก็คือวัตถุประสงค์ก็คือในเรื่องของความเข้มแข็งของร่างกายเพื่อสุขภาพเพื่อเป็นกำลังหลักในการทำงานเพื่อพวกเราทุกคนนะครับโดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด6ทีมซึ่งประกอบไปด้วยวิลาจิโอซิดิเล็กอินิชิโอวีเว่88ทิวไซส์แล้วก็อัญญาโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ130นายบัดนี้พร้อมแล้วก็ขออนุญาตประธานในการจัดแข่งขันขออนุญาตกล่าวให้ว่าและเปิดการแข่งขันครับขออนุญาตเรียนเชิญครับท่านประธานจัดการแข่งขันนาวาโทสุพศแล้วก็คณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกท่านรวมถึงนักกีฬาประธานจัดการแข่งขันบอกวัตถุประสงค์ไว้แล้วนะครับว่าเราต้องการให้นักกีฬามีความเข้มแข็งมีพลานามัยที่สมบูรณ์นะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องขอเตือนสตินักกีฬาทุกท่านนะครับวัตถุประสงค์เราต้องการเพื่อความสามัคคีแล้วก็ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปีนี้เป็นอีกปีนึงนะครับที่เรามีสถานการณ์เรื่องโควิดเข้ามาแล้วก็หลายคนนะครับเพิ่งเริ่มเข้ามาออกกำลังกายนะครับในช่วงเวลาไม่นานนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็สรีระหรือร่างกายที่คิดว่าเหมือนเดิมก็เปลี่ยนไปนะครับสิ่งที่เราอยากเน้นย้ำก็คืออยากให้ทุกทีมก่อนลงแข่งขันได้มีการวอร์มนะครับเตรียมความพร้อมร่างกายมาให้ดีนะครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะครับเราเป็นห่วงเรื่องสุขภาพนะครับเราก็อยากให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการทุกท่านรวมถึงผู้บริหารทุกท่านนะครับทั้ง20บริษัทนะได้ร่วมกันจัดขึ้นมานะครับในโอกาสนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีแล้วนะครับก็ขออนุญาตเปิดการแข่งขันไทย Security League นะครับ2021ณบัดนี้นะครับขอบคุณครับภายหลังพิธีเปิดจบไปนะครับก็มีการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษนะครับก็ได้เชิญระดับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็มีนายตำรวจใหญ่ด้วยนะครับร่วมการแข่งขันนะครับขออนุญาตสอบถามนะคะความรู้สึกของการเป็นคู่พิเศษ EP วันนี้ค่ะคู่พิเศษในวันนี้นะครับดูหน้าตาแล้วเราเป็นต่อ 2-1 เลยนะครับวันนี้เห็นพี่ชวนบอกว่าทุ่มทุนเต็มที่ลูกละ 10,000 บาทนะครับถ้ายิงเข้าลูกละ 10,000 เกมโมเดลครับโอเคค่ะเงินอัดฉีดนี่แน่นอนเลยนะคะทุกทีมค่ะขอบคุณครับขออนุญาตสอบถามคุณแรมนะคะว่าวันนี้มีความรู้สึกไงบ้างคะกับการที่เป็นคู่ VIP ค่ะก็จริงๆเชื่อว่าในทีม VIP ฝั่งกาดเนี่ยเขาก็เตรียมความพร้อมมาแต่พี่ว่าของพี่พร้อมกว่านะครับแล้วก็เราอยู่ด้วยความเป็นทีมมามากกว่านะครับเราเชื่อว่าการรวมตัวแบบระยะสั้นๆแบบนี้เนี่ยความสามารถเฉพาะตัวกับทีมเวิร์คเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับเพราะนั้นเขาอาจฉีดลูกละ 10,000 ผมให้ 20,000 เลยฮะเก้ทับนะคะลูกละ 20,000 ค่ะถามรองหน่อยครับวันนี้เป็นไงครับผลงานโอ้วันนี้สนุกมากครับก็ต้องขอบคุณทางแลนด์เฮาส์นะครับที่จัดโครงการอย่างนี้ก็เป็นแรงจูงใจอีกทางนึงนะฮะก็พอรู้ว่าจะต้องมาเล่นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวนะครับก็ทำให้ผมได้ออกกำลังกายไปด้วยเป็นแมตช์ที่ดีมากครับสร้างสรรค์ครับโครงการกีฬาสำหรับรปภ.ไงบ้างครับท่านรองดีฮะน้องๆเนี่ยเวลาทำงานก็อาจจะไม่ได้ออกกำลังกายกันพอมีโครงการนี้เนี่ยทีมงานที่บริษัท SSU เนี่ยก็คึกคักนะครับออกกำลังกายเตรียมตัวมาเล่นกันที่นี่และสนุกสนานดีครับแล้วก็ทางบริษัทเราเองก็จะจัดอย่างนี้ตามไปด้วยนะครับจะได้สุขภาพแข็งแรงครับ
1นักเตะนะครับที่เป็นรุ่น VIP ครับรองไก่นะครับก็ได้มาร่วมกิจกรรมกับทางด้านกลุ่มฟุตบอล Security นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมร่วมไม้ร่วมมือกันในการเล่นกีฬานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนสูงวัยนะครับล่ำลากันด้วยบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล Security หรือว่ารปภ.นะครับโดยเฉพาะคู่นี้นะครับจบกันที่คู่สุดท้ายนะครับ3ประตูต่อ3นะครับวันนี้พี่ชาวและทีมงานลูกหนังติดล้อและก็ T Sport Channel ลาไปก่อนครับกับรายการลุยขอบสนามกับพี่ชาวสวัสดีครับเย้ถึงแม้เราไม่ได้3แต้มแต่อย่างน้อยวันนี้ใจเราชนะไปแล้วนะครับทีมผมทุกคนใจสู้มากนะครับเราตามหลังทุกครั้งแต่เราก็กลับมาได้ตลอดนะครับถ้าต่อเวลาให้ผมสักนาที2นาทีก็คงชนะไปแล้วล่ะครับพี่อ่ะพี่ฮอตนิดนึงครับทางเราก็เป็นอย่างที่วางแผนไว้ครับคืออย่างน้อยต้องมีแต้มแต่แมตช์หน้าต้อง3แต้มแน่นอนครับครับก็จริงๆทีมเราเล่นเพื่อสุขภาพนะครับอยากให้ได้ทุกคนเพราะนั้นวันนี้เราก็เลยให้ทุกคนได้ลงเล่นนะครับที่สำคัญทีมอื่นเขาบอกว่ามีเงินสนับสนุนหลักแสนเอาว่าของทีมผมมากกว่าทีมอื่นทุกทีมครับเตะตัวหลักก็เลยตัวหลักจริงก็สนุกดีครับก็ขอบคุณพวกพี่ช่วยกันเล่นเลยครับก็ทีมพีเวเรานะครับวันนี้วางเทคนิคมาผู้เล่นแต่ละท่านถือว่าเล่นได้ตามแผนนะครับแต่โชคไม่ดีนิดนึงนะครับโดนทีมคู่ต่อสู้นะครับฟุกนะครับมงเข้าชนประตูพวกเรานะครับแมตช์หน้าไม่เป็นไรครับแมตช์นี้ถือว่าเราลองทีมไปก่อนนะครับแมตช์หน้าเหลืออีก9แมตช์นะครับเราเป้าหมายเราชนะรวดเลยนะครับเป็นไงครับพวกเราแมตช์หน้าสู้ครับโอเคนะครับแมตช์หน้า3แต้ม3แต้มแน่นอนขอบคุณครับGolden ball, football Siam. Golden ball, golden ball, golden ball. รางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะ